ตำนานมีอยู่ว่าในปี1201ก๊กของเว่ยเซาเทียนประสบปัญหาเรื่องคิดคอนเซปต์ชุดห้องเต้ที่จะนำไปถวายไม่ออกดังนั้นผู้นำแห่งก๊กทั้งสองได้แก่เว่ยเซาเทียนเองและสหายของเขาชีเฉียวหัวจึงเรียกผู้คนในก๊กของเขาเพื่อระดมความคิดพี่น้องค่ะข้าคิดว่าเราจำเป็นจะต้องคิดคอนเซปต์ชุดให้ฮ่องเต้ในการออกบินทบาทไปยังแคว้นนิวยอร์กเพื่อเผยแพร่ศาสนาแล้วเว่ยเซาเทียนพูดถูกถ้าไม่มีคอนเซปต์เราก็จะตัดต่อวิดีโอไม่ได้ถ้าวันนี้ยังไม่ได้คอนเซปต์พวกเจ้าก็ไม่ต้องกินข้าวคืนนั้นทุกคนร่วมกันขอพรต่อดวงดาวและทันใดนั้นเองเหมือนฟ้าเป็นใจฟ้าเป็นพยานฝนดาวตกก็ปรากฏทุกคนได้ความคิดสำหรับชุดและนำมาระดมความคิดกันแล้วหลังจากนั้นนำไปบอกเว่ยเซาเทียนเว่ยเซาเทียนและฉีเฉียวหัวจึงได้นำไปเสนอฮ่องเต你好，皇帝啊！祝你冰祝你把玉帕松帕散大王祝大王哦，来大王度啊！嘿，查嘛，乐唔多诶，祝数干，汤姆版本双选，可选祝公，其他嘛只同开呀，给皮面沙帕嘞，แค่นี้ก็เจ๋งแล้ว，แดงสีดำ，และส่วนเสื้อกับเนคไทด้านในทำมาจากกระดานหนังสือพิมพ์มีสรรพคุณลดกลิ่นเท้าได้ดียิ่งใต้เท้าส่วนชุดด้านล่างเป็นโจงกระเบนที่ทำจากถุงขยะสีดำอีกเช่นกันโคตรเท่โคตรโซโคโคตรโซฮาราและยังไม่หมดยังไม่หมดหมวกและรองเท้าทำมาจากกระดาษลังเท่เหลือใช้หมวกทำเป็นรูปกลมเอามาร้อยกับเชือกจะได้หมวกที่สวยงามส่วนรองเท้าทำเป็นช่างๆเอามาทำให้เดินได้คอนเซ็ปต์ของชุดนี้คือเป็นชุดที่เรียกง่ายแต่สวยงามเป็นชุดที่ทำเองได้ที่บ้านซึ่งสีดังเป็นสีที่ใส่ง่ายเข้ากับทุกคนและลูกแบบเป็นลูกแบบทางกลางของทั้งไทยและสากลซึ่งชุดนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากชุดสมัยรัชกาลที่5สั่งซื้อชุดสูตรวันนี้แถมฟรีเครื่องออกกำลังกายไดนามิกไดนามิกออกกำลังชาตินี้ได้กล้ามชาตินี้ออกกำลังชาติหน้าก็ได้ชาตินี้เหมือนกันถ้าชอบอย่าลืมกดดิสไลค์และอย่าคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้นะครับให้เสียงภาษาไทยโดยเว่ยเซาเทียนและฉีเฉียวหัว